เอาจริงๆตั้งแต่ผู้ชายเข้าไปจีบผู้หญิงวันแรกเนี่ยไม่มีใครที่เรียกว่าโอ้โหมองแล้วจะรู้สึกว่าแบบนี่คนนี้แม่ของลูกกูต้องแบบแต่งงานกับคนนี้มีหลานมีลูกแฝดให้ได้ไม่มีใครคิดแบบนั้นจีบวันแรกเนี่ยแค่เข้าไปดูว่าเป็นอะไรได้สวยดีไปคุยก่อนส่วนมากผู้ชายจะคิดแค่นี้แหละในเดทแรกๆเออน่ารักดีเดี๋ยวลองไปคุยดูก่อนแค่นี้ต่างกับผู้หญิงที่แบบว่าใช่หรือเปล่าสเปคได้ไหมอะไรยังไงถ้ารู้สึกไม่ผ่านจะไม่รับนัดผู้ชายไม่ได้มีคำพูดหรือว่าความคิดแบบนี้อยู่ในหัวแล้วพอหลังจากเข้าไปคุยปุ๊บเดี๋ยวค่อยๆประเมินไปตามเขาเรียกว่าตามวันตามเวลาโอเคเดทแรกโอเคงั้นมีเดท2เดท2โอเคงั้นมีเดท3นะครับ3 4โอเคงั้นเรียกว่าพาไปเจอเพื่อนได้ละแล้วหลังนั้นค่อยๆสเต็ปอัพเจอครอบครัวเจอนั่นเจอนี้อะไรไปเรื่อยๆดังนั้นคุณจะเห็นว่าถ้าคุณอยากให้เขาจริงใจกับคุณนั่นแหละต้องเป็นคนเข้าไปแล้ว approach แล้วก็เรียกว่าเดินเกมนี้ทำให้เขารู้สึกว่าแบบคุณเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้อยู่ด้วยแล้วมีคุณค่าแล้วก็อยู่ด้วยแล้วรู้สึกชีวิตเขาจะไปได้ในทางที่สดใสโอเคขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสเต็ปความสัมพันธ์จะค่อยๆเป็นกราฟพุ่งขึ้นไปเองถ้าอยากทำเป็นเหรอเรียนคอร์สที่ New You ของผมดูสักหนึ่งรอบเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนคุณเป็นคนที่แบบว่าผู้ชายทวินหาและโหยหาเป็นคุณสมบัติเพียบพร้อมต่อให้มาครั้งแรกไม่คิดอะไรอยู่ไปก็ขอจริงใจขอสถานะกับคุณอยู่ดีทักเข้ามาครับ